สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าตาชนบทมาแล้วเพื่อนๆขณะนี้เป็นเวลาสองทุ่มเป็นเวลาสองทุ่มยายทำแยมเสร็จแล้วแล้วก็ทำกับข้าวให้พี่มื่นกินเสร็จแล้วของตัวเองยังไม่ได้กินนะเพื่อนๆวันนี้รู้ไหมยายลืมอะไรลืมไปเล่นกีฬาเพิ่งนึกได้เฮ้ยมาจะไปทำน้ำผลไม้น้ำผลไม้ของยายก็คือยายถ้า FC เก่าก็เคยเห็นแล้วเนาะที่ยายทำอันนี้ก็คือหม้อหนึ่งนะคะอันนี้ต้มน้ำหม้อน้ำอันนี้ก็เป็นที่รองน้ำเป็นที่รองน้ำผลไม้นะคะเนี่ยเป็นที่รองน้ำผลไม้เห็นไหมน้ำผลไม้มันก็จะประตกอยู่ในนี้แล้วเราก็จะมาเปิดใส่ขวดตรงนี้เนี่ยตอนนี้เราปิดไว้เนาะเนี่ยมีเอฟซีถามยายไหมว่าหม้อนี่ราคาเท่าไหร่อยู่นี่ไม่แพงหรอกประมาณ1,000 นิดๆอยู่นี่น่ะแต่บ้านเรามันแพงเคยเห็นคนดูในเน็ตมันแพง 3,000-4,000 ในบ้านเราแต่ว่ายายจะบอกว่าถ้าใครมีผลไม้น้อยๆไม่ต้องทำหรอกเพื่อนกินสดๆดีกว่าแช่ไว้กินแช่แข็งไว้กินดีกว่ามันได้น้ำผลไม้น้อยมากเลยเนี่ยสมมุติไว้เนี่ยประมาณกี่กิโลเนี่ยสองสามกิโลสองกิโลสามกิโลได้น้ำประมาณลิตรหนึ่งหรือสองลิตรนี่เลยอู้น้อยเนี่ยได้น้ำประมาณลิตรสองลิตรนี่ได้ไม่เยอะอุ้ยมันไม่เต็มยายทำปนรวมกันดีกว่าเปลืองแก๊สมันไม่เต็มเดี๋ยวยายจะเอาเคอร์เรนต์มาใส่เลยรวมเลยเพราะว่าเปลืองแก๊สเวลาต้มนะเดี๋ยวยายเอาเคอร์เรนต์มารวมก่อนไปล้างเคอร์เรนต์ก่อนรอแป๊บนึงนะมาเอาเคอร์เรนต์มาเติมอีกมันไม่เต็มหม้อเสียดายเปลืองไฟเป็นน้ำผลไม้รวมไปเลยถ้ายายต้มอย่างนี้ยายจะไม่รูดออกเนาะแต่ว่าถ้าเอาไปแช่แข็งมันต้องรูดออกมันเสียเวลาแต่ว่าถ้าเราแช่แข็งเรากินสดเนาะอันนี้มันไม่สดนี่ได้แล้วทีนี้ก็ใส่น้ำตาลไปหน่อยนึงแล้วแต่คนชอบนะเพื่อนแต่ว่าอันนี้คือเวลาเราจะกินเราต้องไปผสมน้ำอีกนะเวลาน้ำตัวนี้เวลาจะกินต้องไปผสมน้ำอีกนะมันเข้มข้นมากเนาะคอยดูเนี่ยจะได้น้ำกี่ขวดได้สองขวดเปล่าไม่รู้เนาะปลามาใส่ในใส่เยอะน้ำตาลใส่ข้างบนนี้อันนี้ประมาณ4 กิโลผลไม้น่ะหม้อนี้เพราะว่าเขาบอกว่า4 กิโลแค่นี้พอนี่ก็ปิดฝาไว้ทีนี้เราก็ไปล้างขวดรอเดี๋ยวไปล้างขวดก่อนนะเดี๋ยวขอไปล้างขวดก่อนนี่ลักษณะมันก็จะเป็นอย่างนี้นะเพื่อนๆเนี่ยน้ำมันก็จะมาขังอยู่เนี่ยเราอยากเปิดให้ดูเนี่ยมันก็จะเหมือนกับนึ่งอะนะเพื่อนๆน้ำตาลมันก็ค่อยละลายลงไปแล้วก็น้ำมันจะเห็นไหมล่ะยายยกให้ดูไม่เห็นเนาะจะเห็นไหมแม่จะยกดูเห็นไหมคือเห็นแล้วนั่นไงน้ำเนาะเนี่ยมันหยดลงไปทีละนิดนี่แต่ถ้าอันนี้มันไม่ค่อยใช้เวลาเท่าไหร่พวกผลไม้พวกแอปเปิ้ลอะไรเนี่ยใช้เวลานานอันนี้ไหนยายขี้เกียจแกะออกก็เลยต้องทำแบบนี้ขี้เกียจแกะไอ้นี่ออกเนาะเดี๋ยวมาดูกันต่อมาดูกันเนี่ยพอมันได้น้ำแล้วเนี่ยประมาณขวดหนึ่งเราต้องเปิดออกเพราะว่ากลัวมันล้นเนาะเราก็มาเปิดออกโอ้ยยายลืมเอาไอ้นั่นมารองเดี๋ยวก่อนเอาไอ้นั่นมารองก่อนเอาหม้อมารองเพื่อนกลัวขวดแตกขวดนี้ต้องให้มันร้อนนะ
ล้างน้ำร้อนมาให้ขวดมันร้อนนะถึงจะมาเปิดใส่ถ้าขวดเย็นมาเปิดใส่ขวดมันจะแตกยายเคยเจอมาแล้วเนาะต้องเราล้างน้ำร้อนให้ขวดมันอุ่นให้ขวดมันร้อนถึงจะมาเปิดใส่ได้ถ้าขวดเย็นแตกเนาะอันนี้ยายกลัวมันแตกเนาะก็เลยมากั้นไว้เพราะถ้าขวดแตกโอ้ยทำงานหนักเลยนะถ้าขวดแตกนะมันก็เปียกไปหมดเนาะแต่อันนี้เอาหม้อมารองไว้ถึงแตกมาก็ให้มันอยู่ในหม้อเนาะแต่ว่ามันถ้าขวดเราร้อนมันไม่แตกเนาะเพราะว่าอันนี้มันร้อนมากเลยเนาะเนี่ยน้ำร้อนๆแล้วก็เอาไว้อย่างนี้นะเอาไว้อย่างนี้นะก็ได้เป็นปีๆก็ไม่เสียเนาะเนี่ยปิดฝาให้สนิทเอาไว้เป็นปีๆก็ไม่เสียแต่อย่างที่ยายเล่าให้ฟังนั้นนะถ้านะถ้าใครไม่มีผลไม้เยอะก็ไม่ต้องทำมันไม่คุ้มเพราะว่ามันได้น้ำน้อยเนี่ยเดี๋ยวองุ่นยายก็จะทำไว้อย่างนี้แหละเพราะว่ามันเป็นการถนอมไว้เนาะคือเป็นการถนอมทำไว้กินอันนี้เราก็ปิดฝาให้แน่นเลยเวลาโอ้ยเวลาเราจะกินเราก็เอาไปเฮ้ย เวลาเราจะกินเราก็เอาไปน่าจะคว่ำไว้เอาไปผสมน้ำอีกทีนึงนะคุณผู้ชมนี่ได้แล้วเนาะได้แล้ว1ขวดเนาะอาจจะได้2ขวดมั้งหม้อนี้4ลิตรนะน่า4ลิตรนะก็ยังดีที่ว่าผลไม้เราทิ้งเปล่าๆอ่ะเนาะดีๆผลไม้เราทิ้งไว้เฉยๆเราก็เอามาทำเป็นน้ำผลไม้ไปเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีไม่ได้ปิดอีกแล้วหม้อนี้น่าจะได้แค่2ขวด2ขวดหรือ2ขวดครึ่งนี่แหละเพื่อนๆนี่ขวดที่2เดี๋ยวยายจะเอาออกแล้วก็ใส่ไม้เนาะคือน้ำล้วนๆอ่ะน้ำมันเป็นน้ำของผลไม้ล้วนๆนะเนี่ยแล้วเราไปผสมน้ำไปผสมกับน้ำดื่มเอาเพราะยังอยู่อีกดูเวลานี่20:34แล้วมาดูกันน่าจะได้อีกสักขวดหนึ่งบ่นี่นายจะเปลี่ยนนายจะเปลี่ยนใหม่เอาทิ้งแล้วก็ใส่ใหม่เนาะเอาทิ้งแล้วก็ใส่ใหม่โอ้ยไม่ได้ลอกนี่จะหมดแล้วได้น้ำ3ขวดนะคะเพื่อนๆน้ำ3ขวดทีนี้ยายก็จะมาเทกากมันทิ้งเทกากมันทิ้งเนาะก็ใส่ไปใหม่เติมน้ำใส่ไปใหม่เดี๋ยวยายจะให้ดูกากก่อนนะเดี๋ยวก่อนนี่นะใส่ใหม่1ตะกร้าเนี่ยไม่รู้เยอะแค่ไหนนะ1ตะกร้าอุ้ยใส่ยากแท้ไปก่อนเคยดูน้ำมันเยอะแค่ไหนประมาณ4 กิโลนั่นแหละเพื่อนๆตะกร้าหม้อนี้เพราะว่าเขาบอกว่าหม้อ4ลิตรอุ้ย
ตายตายตายทำอีกรอบนึงยังเลยตะกร้าหนึ่งโหสวยละบัดนี้ทำสามรอบอีกตะกร้าหนึ่งนิดนึงไม่นี่เลยอีกตะกร้าหนึ่งสวยเลยบัดนี้ดึกแม่เลยวันนี้ยายตาเอ้ยดึกแม่เลยอันนี้ก็เอาเพื่อนๆอยากกินเปรี้ยวอยากกินหวานอยากกินเค็มก็เอาอยากกินเปรี้ยวอยากกินหวานอยากกินเค็มก็เอาเนาะครับนะนี่กะเขาก็จะเป็นอย่างนี้เนาะก็เป็นอย่างนี้มันก็ยังมีรสชาติอยู่นะเพื่อนๆมันยังไม่ได้ไอ้นั่นไปหมดหรอกอันนี้เป็นคือเรนนะบางอันยังอยู่เลยออกจืดๆเหลือแต่เปรี้ยวแล้วเนาะเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จว่าจะได้กี่ขวดเสร็จสิ้นภารกิจวันนี้เพื่อนๆ เป็นเวลา 3:51 นาทีเสร็จแล้วล้างหม้อล้างไห้ความเสร็จเรียบร้อยเนาะนี่โอ้ยวันนี้งานเยอะวันนี้งานเยอะจริงๆเก็บอะไรนะกูดเบอรี่ที่ว่าผสมกูดเบอรี่เนาะได้หลายคลิปเลยวันนี้เก็บกูดเบอรี่เก็บเชอร์รี่เปรี้ยวแล้วก็ทำแยมแล้วก็ทำน้ำผลไม้ได้เท่าไหร่2 4 6ได้8ขวดเพื่อนๆได้8ขวดไอ้กูดเบอรี่ได้3ขวดแล้วก็ไอ้นั่นได้เท่าไหร่6ขวดเอ้ย2 4 5ได้5ขวดเองเหรอกูดเบอรี่3ขวดไอ้นั่นได้5ขวดเนาะนี่ก็แยมเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพามาชิมแยมกันชิมแยมชิมน้ำผลไม้กันเดี๋ยววันหลังจะพาทำคลิปชิมแยมชิมน้ำผลไม้จ้าเพื่อนเพื่อนแค่นี้แหละคิดถึงคิดถึงคิดถึงแยมก็ไปพอพักผ่อนพักผ่อนเหนื่อยแล้ววันนี้เดี๋ยวเก็บใส่ลังลงใต้ดิน